สวัสดีครับพบกันกับ Yu-Gi-Oh! Duel Links นะครับผมนะก็เป็นวิดีโอเคลียร์สเตมิชั่นของภาคเรนส์กันต่อนะครับผมนะก็ช่วงนี้ก็หายไปเพิ่งจะกลับมาทำกันต่อนะครับผมนะเนื่องจากมีปัญหาในด้านของสุขภาพนะครับก็เลยต้องหยุดพักไปช่วงหนึ่งนะครับทีนี้ก็ตอนนี้ก็เพิ่งจะได้พักได้สักพักหนึ่งนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำต่อนะครับผมนะในเคสเตมิชั่นของภาคเรนจ์กันต่อนะครับผมนะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทวนกันกับมิชชั่นอันนี้ก่อนที่เราจะไปสเตมิชั่น20นะครับผมนะ19นะครับว่ามีอะไรบ้างนะใช่เดี๋ยวนะอันแรกคือทำการอัญเชิญมอนสเตอร์แรงค์8นะครับผมเผาเครื่องจักรนะครับผมในการสู้กับเพลย์เมเกอร์เลเวล30นะอันที่2ก็คือทำการอัญเชิญลิงค์นะครับผมลิงค์3หรือสูงกว่านะครับผม3ครั้งในการสู้กับเพลย์เมเกอร์นะฮะแล้วก็ใช้การ์ดเวทมนต์ที่เป็นเวทฟิลด์เวทสนามนะครับผม2ครั้งในการสู้กับเพลย์เมเกอร์นะฮะแล้วก็ชนะ18ครั้งนะครับผมอันนี้ก็เคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วนะผมนะก็ในทำตัวอย่างเอาไว้ดูแล้วทีนี้เราก็จะไปกันต่อเลยนะจะเป็นในสเตมิชชั่น20นะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงท้ายของโลกนี้กันนะครับก็จะเหลืออีกไม่กี่ชั้นแล้วกี่มิชชั่นแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะจบตรงนี้ไปนะครับก็ถ้าไม่มีติดอะไรผมว่าจะพยายามเร่งให้จบนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนะอันแรกคือทำการอัญเชิญมอนสเตอร์4ครั้งใน1ดูเอลสู้กับเพลย์เมเกอร์นะครับอันนี้จะเป็นมิชชั่นที่สู้กับเพลย์เมเกอร์ต่อนะครับผมนะต่อจากอัน19แล้วก็อันนี้ก็มีต่อนะครับผมอันที่2นะครับทำดาเมจจากการใช้เอฟเฟกต์นะครับผมนะ 2,000 ขึ้นไปใน1ดูเอลนะครับผมสู้กับเพลย์เมเกอร์นะครับอันนี้เนี่ยอันเนี้ยมันตีความว่าทำดาเมจจากการยิงเอฟเฟกต์เนี่ย 2,000 แต้มขึ้นไปในการสู้กับเพลย์เมเกอร์1ดูเอลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าสู้1ครั้งหรือว่าเอฟเฟกต์ครั้งเดียวนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วก็อันที่3คือใช้สกิล3ครั้งนะครับผมในการสู้กับเพลย์เมเกอร์นะฮะแล้วก็อันที่4คือชนะ5ครั้งในเทิร์นฝั่งตรงข้ามนะครับผมในโลกนี้นะแล้วก็อันที่6ก็คือชนะ20ครั้งนะครับก็เป็นมิชชั่นต่อเนื่องจาก19นะครับผมที่สู้กับเพลย์เมเกอร์ถึงแต่ว่าเปลี่ยนเงื่อนไขในการสู้นะครับอันแรกคือทำการอัญเชิญมอนสเตอร์มังกร4ครั้งใน1ดูเอลอันนี้ผมก็จะแนะนำว่าสู้เพลย์เมเกอร์เนี่ยเขาไม่ได้บอกเลเวลมาเนี่ยผมแนะนำให้สู้เพลย์เมเกอร์ในเลเวล10ไปก็ได้นะครับอันนี้จะง่ายหน่อยนะเราก็สามารถทำสู้ในเกตเอาก็อาจจะนิดนึงเราก็ทำได้ง่ายๆอยู่แล้วอันนี้ใช้ตัวละครไหนก็ได้นะครับก็แล้วแต่เรานะว่าเราอยากจะใช้ตัวไหนนะครับนะมอนสเตอร์เผามังกรจริงๆก็เอาเป็นมังกรใส่4ดาวไปธรรมดาอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะฮะแล้วแต่เราเลยนะฮะแต่ว่าถ้าใครจะเล่นคู่ปรับอย่างรีวอลเวอร์ก็ได้นะเพราะรีวอลเวอร์นี่ก็เป็นเด็กสายมังกรอยู่แล้วเป็นดราก้อนลิงอยู่แล้วนะครับก็ไม่ยากอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเป็นมังกรลิงล้วนแน่นอนนะฮะแล้วก็ใช้สกิลบาร์เรลลันช์ก็ได้อยู่นะครับนะก็เดี๋ยวผมจะใช้อันนี้ละกันนะครับแล้วก็ตันเชิญอ๋อแต่มันใช้เอฟเฟกต์ดาเมจด้วยนี่หว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะปรับเปลี่ยนนิดนึงละกันนะครับในส่วนของการ์ดแต่ใครมีดราก้อนลิงล็อกเก็ตมอนสเตอร์ก็ใช้ได้นะครับผมนะแต่ถ้าไม่มีจริงก็ใช้เป็นมอนสเตอร์เผามังกรล้วนๆเอาก็ได้แล้วก็ลิงเป็นมังกรอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คัดมาเป็นเผามังกรแล้วกันแล้วก็ใส่เป็นเลเวล4อะไรเงี้ยผมว่าก็น่าจะง่ายอยู่นะเพราะว่าการ์ดเนี่ยค่อนข้างออกมาเยอะมากนะครับสามารถเลือกได้ก็เลือกเอาเป็นมังกรนอร์มอนก็ได้เลเวล4พวกนี้มันผมว่ามันห่างง่ายอยู่แล้วอะนะหรือว่าใช้มังกรพาวเวอร์สูงๆก็แล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราจะใช้อะอันนี้จริงๆมันไม่ติดนะโอเคก็นะครับประมาณนี้นะฮะแต่ว่าอันนี้ผมจะใช้เป็นดราก้อนลิงค์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะปรับเปลี่ยนการเวทมนต์นิดนึงเป็นเอฟเฟกต์ดาเมจไม่ได้ใช้นาน
ไม่ได้ใช้นานเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไม่ได้ใช้นานเลยนะเพื่อน Unit Attack นะฮะก็ใส่ไป2ใบ3ใบก็ได้แล้วแต่เราครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะปรับเปลี่ยนการ์ดนิดนึงนะครับเราจะปรับเปลี่ยนการ์ดนิดนึงคือเดี๋ยวเราจะใส่ใส่ตัวยายเข้าไปด้วยก็คือ Gravekeeper Warzel นะครับตัวนี้ก็จริงๆมันก็เป็นตัวเก่านะเป็นตัวเก่ามากเลยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้มานานมากแล้วตั้งแต่ภาคไหนแล้วก็ไม่รู้มันจะใช้เอฟเฟกต์ดาเมจนานมากแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นฟาร์มเลเวลอันนี้คือเราเอาไปฟาร์มแบบว่าการ์ดดรอปอะไรพวกนี้ที่คะแนนสูงๆครับนะก็ใช้ได้นะครับเอาละเราคงคิดว่าไม่น่าจะติดอะไรนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะฟาร์มในเกตเอานะฮะในเกตเถอะในเกตถ้าเหลือ40ได้ไหมไม่เป็นไร40ไปเลยแล้วกันสู้ไปมันแต่ถ้าใครไม่สะดวกยิงๆก็แนะนำนิดนึงนะฮะก็สู้เลเวล10ไปก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องตามผมนะอันนี้ผมแบบอยากเล่นแบบในทางผมเพราะว่าเด็กผมค่อนข้างมั่นใจว่าเล่นได้ง่ายอยู่นะฮะโอ้พอได้อยู่เพราะว่าในตัวของเด็กล็อกเก็ตเนี่ยคือเป็นเด็กที่รีดการ์ดในเด็กได้ค่อนข้างดีมากนะครับเพราะว่าผมจะรีดการ์ดออกมาให้เร็วแล้วก็จะได้ทำฟาร์มได้ไวพอสมควรอยู่นะฮะวันนี้ผมจะบอกว่ามันจะดีตรงนี้แหละอันนี้เขาก็จะตั้งบอร์ดละอีโคท็อกเกอร์โอเคดีโคท็อกเกอร์ก็ไม่น่าจะอะไรกันนะฮะโอเคเราจะเล่นโอเคอันนี้ได้อยู่นี่ผมจะสเปรย์เสร็จปั๊บยิงควิกรันนะแล้วก็สเปรย์เป็นตัวนี้มาแล้วก็สเปเชียลซัมมอนสเปเชียลซัมมอนตัวไหนดีนะตัวนี้ไปก็ได้อ่ะไม่เป็นไรจริงๆมีเมจิกซิลินเดอร์ก็ทำดาเมจได้แต่ผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยคุ้มกันเท่าไหร่นะในมุมมองผมตรงนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวได้ปะวะน่าจะได้อยู่นะโอเคมูสเตอร์ดากอนอันนี้เราอัญเชิญ1ครั้งสเปเชียลใช้เรานอร์มอนไปแล้วเรานอร์มอนไปแล้ว1สเปเชียล2ยิงไป3 4นะฮะคืออันนี้มันเราสเปรได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ยิงยิงกระสุนก็ยิงไปจ้าแล้วเราก็เซตต่อนะครับเซตไปนะฮะเนทอนร็อกเก็ตนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะใช้เป็นตัวร็อกเก็ตเทรเซอร์นะฮะก่อนอ
โอ้ท็อปแม็กเซนเซอร์ว่ะสปลาชเมดก็ทำอะไรได้วะมาเลย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 มอนเตอร์ของนายโอ้โหจะไม่ไปเลยปล่อยอันนี้ผมปล่อยนี่ผมปล่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปอยู่แล้วโอเคมอนสเตอร์ดราก้อนฮะก็เหมือนเดิมเราก็ยิงใส่กระสุนส่งไฟวอร์ดาก้อนลงไปนะครับแล้วก็เอาบาร์เรลโหลดที่ประวัตินี่ไปเลยนานั่นก็เยอะจริงๆใส่ให้หมดเลยเดี๋ยวจะได้ทำทีเดียวแหมโอ้2,300ด้วยว่ะว้าชูตติ้งโคท็อกเกอร์ว้าอุ้มบ่ะไอ้ทูรูดดูนี่ดูต้องมีแคลคูลเลชันจะตีตัวไหนขอเปิดไปก่อนแล้วกันโหมันตีเบิ้ลนี่หว่าคือแทบจะไร้ประโยชน์แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราทำเป็นซิงโคดีป่าววะซิงโคไปอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับที่เราล่อให้เขาเจลิสดาก้อนล่อให้เขาแบบว่าสเปมอนจากเอ็กซ์ตร้าเด็กหมดเกลี้ยงเลยเ
ถือว่าโอเคอยู่โอ้โหเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังมีฤทธิ์นั่นอีกยังมีฤทธิ์อีกเหรอฮะยังมีฤทธิ์กันอีกเหรออ่ะได้อันนี้เราก็จะฟิวชั่นต่อนะฮะทีนี้ผมก็จะเหลือแค่จั่วแค่หายายแล้วก็ตีปิดเกมไปนะครับอันนี้เรามีลิงก์ซิงโครฟิวชั่นขาด Exceed เนาะไม่เป็นไรขาด Exceed พิธีกรรมด้วยแต่เวลาบอทในโลกนี้จะข้อเสียหนึ่งคือมันจะคิดนานมากๆไม่ว่าจะเป็นบอทฝั่งเราหรือฝั่งเขานะฮะเพราะว่าการลงลิงก์เนี่ยคือมันสามารถเวออกไปได้ทางเนี่ยค่อนข้างเยอะมากแล้วมอนสเตอร์ที่ส่วนใหญ่ที่เป็นลิงก์เนี่ยเวลาบอทอัญเชิญมาเนี่ยมันจะบอทอัญเชิญมาได้อัญเชิญมาให้หมดเลยนะถ้าใครเล่นมาก็จะแบบจะรู้เลยว่าแม่งโอ้โหมาหมดเลยอ่ะนะครับจ้ายิงเลยจ้ายิงเลยจ้าจ้ายิงมาได้เลยแม Booster Dragon น่าจะบวกแฮตแท็กไปหน่อยก็ดีนะเวลาใช้ Dark End Dragon ก็จะได้ง่ายหน่อยอะไรจ้าอะไรจ้าอะไรละจ้าโอ้มาแล้วยังไงละจ้ามันคอยไปโอเคเฟรมาริสการ์ดพอยต์ตัวโอ้การ์ดพอยต์ถูกแค่นั้นแล้วถอยมาสักหน่อยโอเคโอเคกันเหนียวได้กันเหนียวดีโอเคโอเคเข้าใจถึงเจ้าจะนั่นได้ก็จริงแต่อย่าลืมนะว่าข้าก็ส่งเจ้ากลับไปลงหลุมได้เหมือนเดิมนะจ๊ะไม่ทำลายแต่ส่งลงสุสานเลยควรจริงๆอ่ะเอาเดะซุกไปเดะเอาเดะคิดว่าจะรอดเหรอเอาเดี๋ยวบาลานเซอร์หลอดนะฮะทำไรได้วะนอร์มอนซอมอนโอนอร์มอนซอมอนไทม์มาเดี๋ยวจะได้ยิงทีเดียวMm-hmm.
เฮ้ยโคทอคเกอร์2ใบเหรอเฮ้ยว้าว้าอะไรอ่ะทำอะไรได้สวยเพื่อนของเธอ use link ในการเซฟพอร์ตลิงก์สามอนของโคทอคเกอร์อยู่แค่นาเกตแวร์ของเธอของเธอเช่นในแต่โซโนในเกตเอฟเฟกต์อ๋อโอเคแล้วก็เอาว่ะเอ๊ะยิงครั้งไม่ได้ว่ะเนาะผมลืมสับสนเรื่องลิงตรงนี้แหละไปแล้วไปแล้วทำไมแย่จังเลยไม่เป็นไรครับเรามีบูสเตอร์ลันช์นะฮะเรามีบูสเตอร์ลันช์นะครับแน่นอนยิงให้ยับสิครับเออเอาดิโหประมาทไปหน่อยนะเนี่ยก่อนนะก่อนนะมาเรื่อยฟิลเลสตูเฮดดักลิงมอนสเตอร์อินยูเกรฟยาร์ดออสเซชั่นเนอร์นิสเทิร์นโอเคสเตอร์ดาร์กอนนะฮะก็อันนี้ผมจะดูแบบนี่เหลือยายแล้วนะเนี่ยนี่เหลือยายแล้วเนี่ยโอ้ยกว่าจะมาได้คนที่กว่าจะมาได้คุณพี่นี่กว่าจะมาได้เอ้ยเอาดีป่าววะแต่ถ้ายิงอ๋อยิงได้นี่หว่าเออไม่เป็นไรเราก็ยิงไปเราก็ยิงไปฮะอันนี้ยิงการที่หมอบไปก่อนเราไม่รู้ว่าเขาหมอบอะไรนะแล้วก็แล้วทีนี้ก็คือเราก็ลงยายมาไปก็ได้นะครับแล้วก็ยูเนียนแท็กไปนะแหมบอท40นี่เล่นซะหมดเอ็กต้าเด็กเลยนะนานๆนานๆได้ฟาร์มได้ทีได้แบบนี้ละโอเคแต้มนะก็พอได้อยู่นะครับนะฮะอันนี้ก็ลงเวลาไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับทีนี้ในส่วนของมิชชั่นนะครับนะแป๊บหนึ่งนะอันนี้เราทำสำเร็จไป2อันนะครับทำการอัญเชิญมอนเตอร์4ครั้งใน1ดูเอลนะครับแล้วก็ทำดาเมจจากดาเมจเอฟเฟกต์นะฮะ 2,000 อันนี้คือในสู้ดูเอล1ครั้งนะแต่ว่ายิงเอฟเฟกต์ยังไงก็ได้ให้สะสมให้ครบ 2,000 แต้มนะครับไม่ใช่เอฟเฟกต์แบบว่ายิง 2,000 แต้มในครั้งเดียวนะครับแล้วทีนี้ก็จะเหลือในส่วนของใช้สกิล3ครั้งสู้กับเพลย์เมกเกอร์นะครับแล้วก็ชนะในเทิร์นฝั่งตรงข้าม5ครั้งอันนี้ถ้าชนะในเทิร์นฝั่งตรงข้ามนี่ก็แบบตีบอดไปเรื่อยๆกันนะครับผมนะผมก็คงอาจจะทำไม่ได้เยอะแหละเพราะว่าอันนี้ก็เกมหนึ่งก็ลงเวลาไปค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวให้ไปลองทำกันต่อเอานะครับก็ในส่วนของกันตรงนี้นะฮะ
ก็เดี๋ยวอันนี้ก็ผมก็จะจบในส่วนของวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับนะในส่วนของวิดีโอ Mission State 20นี้ไปก่อนนะครับก็เดี๋ยววิดีโอหน้าเดี๋ยวเราจะมาลุยกันต่อใน State Mission ต่อไปนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบไปเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมนะสวัสดีครับ